ช่วงประมาณปี38มั้งปี38 39ปี38 37 38ประมาณนั้นฮะที่ตอนนั้นรายการเก็บตกจากเนชั่นที่คุณสุทธิชัยจัดกับคุณสุภาพคลี่กระจายตอนนั้นก็ต้องการหาผู้ที่มาดำเนินรายการด้วยเพราะว่าทั้งสองท่านก็เริ่มจะไม่ค่อยว่างใช่ไหมฮะแต่พี่ยังไม่ได้เป็นพนักงานใช่ไหมยังไม่ได้เป็นพนักงานก็คุณราสามุกเตียเป็นผอ.ที่วิทยุเนชั่นก็เลยชวนผมมาพี่ราสาที่ขายแอดนะที่ว่าไปอยู่ช่อง9ใช่ใช่ฮะแล้วยังเก่งอยู่ช่อง9ไหมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแล้วก็มาทำเป็นฟรีแลนซ์มาจัดรายการมาจัดรายการเป็นฟรีแลนซ์ตอนนั้นนั่นคือปีประมาณปี38 2538แสดงว่าพี่มาเนชั่นนี่ช้ากว่าคนอื่นเยอะนะก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนอื่นคือใครอ่ะพี่เอี่ยมพี่รัตนวดีอ๋อใช่ใช่พวกนั้นเขาจะสายกรุงเทพธุรกิจถูกต้องใช่ไหมฮะใช่โอเคนี่ฮะต่อพี่เข้ามาตอนนั้นผมจำได้ว่าพี่ทำวิทยุให้นายกทักษิณด้วย FM 102เพราะผมเคยไปจัดบัสซาวผมเคยไปจัด FM 102พวกคอนโทรลเสียงเขาบอกเนี่ยสทบคุณกนกเนี่ยจัดรายการที่นี่แหละแล้วออกตามรถเมย์ใช่บัสซาวบัสซาวนั่นคือบัสซาวเรดิโอนั่นคือบริษัทของนายทักษิณใช่เป็นโครงการของคุณทักษิณครับนะฮะตอนนั้นก็ทำอยู่บัสซาวเนี่ยเป็นการจัดรายการวิทยุผมครั้งแรกเลยนะนะครับที่เข้าไปจัดในคอสทบเหรอที่เข้าไปที่จัดวิทยุเข้าไปจัดในไอห้องส่งนะฮะใช่ใช่คอสทบ FM SCA นะคือเป็นคลื่น FM เกาะคลื่น FM ไปแล้วก็จะไปแตกเป็น FM SCA เป็นคลื่นย่อยไปที่รถเมล์ที่วิ่งมันจะมีกล่องรับสัญญาณอยู่ที่รถประจำทางก็เป็นการจัดรายการวิทยุครั้งแรกเลยอันนั้นประมาณพ.ศ.อะไรจัดบนรถเมล์ผมจะลิงก์เข้าไทม์ไลน์ประมาณปีผมจบตอนนั้นก็ประมาณ2531พี่ทำวิทยุอยู่2537ปีแล้วที่อยู่คอสทบเนี่ยนะ253132แล้วก็จัดรายการที่บ้านซาอยู่สักพักนึงแล้วก็ไปจัดรายการวิทยุตามคลื่นต่างๆก็ไม่ได้จัดที่บาสาวพี่เป็นฟรีแลนซ์อยู่7ปีใช่เป็นฟรีแลนซ์นานสเลิงสลานว้าวแสดงว่าไม่ใช่สายเลือดเนชั่นโดยตรงเพราะจากคนที่จากเนชั่นแชนแนลมาเนี่ยมันจะมาจากกรุงเทพธุรกิจเป็นหลักที่ถูกดึงโอเคพี่เข้ามาพี่เอาภาษาดึงเข้ามาปุ๊บ2538ตึกนี้ยังไม่เสร็จใช่มั้ยครับแล้วว่ายังอยู่ที่ตึกแสงจันทร์ฮะตึกนี้เสร็จแล้วฮะใช่ฮะครับผมฝึกหนังสือพิมพ์ที่แสงจันทร์ที่กล้วยน้ำไทยฝึกหนังสือพิมพ์ The Nation ผมจบหนังสือพิมพ์อ๋อโอเคผมเรียนวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมจบหนังสือพิมพ์เองหนังสือพิมพ์แล้วก็ฝึกงานก็ฝึกที่ The Nation ฝึกที่ The Nation กับคุณเทพชัยยงอ๋อโอเคตอนนั้นยังอยู่กล้วยน้ำไทยซอยแสงจันทร์โอเคแล้วพี่เข้ามาพี่อาสาเชิญเขาพี่มาทำใช่ก็เป็นฟรีแลนซ์ก็มาจัดรายการแล้วก็ตอนนั้นก็จัดรายการวิทยุข้างนอกแล้วก็อ่านข่าวด้วยอ่านข่าวที่ช่อง11ประมาณนี้ฮะแล้วมันเริ่มเก็บตกจากเนชั่นยังไงได้ไงครับพี่ก็รายการที่ผมทำฟรีแลนซ์นี่แหละคือเก็บตกคือเก็บตกเนชั่นเลยใช่พี่เป็นเริ่มที่ 90.5 เลยใช่ไหมใช่ตอนนั้นจัดกับคุณสุทธิชัยตอนเริ่มจัดในจัดตอนเย็นเก็บตกเจเนชั่นมี2ภาคนะภาคเช้ากับภาคเย็นตอนนั้นจัดตอนเย็น5โมงถึง1ทุ่มตอนนั้นจัดตอนเย็นแล้วที่ผมฟังเช้าๆมกรเกษตรนะผมจำว่าปี38ก็ตอนหลังใช่ตอนหลังก็พอเข้ามาเป็นพนักงานประจำที่นี่ก็จัดรายการตอนเช้าด้วยก็เช้ากับเย็นเลย8โมงเช้าถึง10โมงแล้วก็7โมงแล้วก็5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งแสดงว่าพี่อยู่ที่เนชั่นนี่ไม่มีลิงก์กับทางหนังสือพิมพ์เลยครับพี่วิทยุอย่างเดียวไม่เลยใช่เนชั่นเรดิโออย่างเดียวผมเข้ามาเป็นผู้จัดการฝ่ายวิทยุเนชั่นปี39ปี39เป็นพนักงานประจำก็เหตุการณ์นี้ก่อน4ปีแสดงว่าพี่แล้วพี่มาจอยกับเนชั่นแชนแนลยังไงคือพี่ก็ทำแหมว่าพี่ทำเก็บตกเนชั่นใช่อยู่ตามกับคุณสรยุทธคุณสรยุทธแล้วก็จากกับคุณสรยุทธครับแล้วก็ประมาณก่อนปี2543ใช่ไหมก็ได้ข่าวว่าคุณสุทธิชัยคุณอดิศักดิ์ก็กำลังฟอร์มทีมเพื่อทำสถานีข่าว24ชั่วโมงครับ Nation Channel ทาง UBC 8ครับตอนนั้นเราก็โอเคแล้วเขาบอกพี่ไม่อยากมานะใช่ไหมก็ตอนนั้นก็เห็นเขาฟอร์มทีมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็
ใกล้ๆจะออกเขาฟอร์มทีมแล้วเขาซ้อมกันเป็นปีนะโอ้โหนานมากเป็นปีคือตอนถึงกำหนดจะเปิดปุ๊บยังไม่มั่นใจเนี่ยคุณสุทธิชัยก็ให้เลื่อนไปจนคุณสุทธิชัยพอใจแต่นั้นพี่ยังไม่ได้มาแจมใช่ไหมได้ไหมยังไม่คือยังไม่ได้ไปอบรมอะไรผู้ประกาศกับทีมดร.วิทย์อะไรพวกนั้นเลยไม่ได้อบรมเลยผมไม่รู้เลยนะฮะขนาดนั้นคือรู้ว่าเขามีแต่ผมไม่ได้ไปอบรมด้วยเพราะว่าก็เราก็ทำวิทยุแล้วพี่โก้ไม่ได้มาชวนพี่หรอไม่ได้มาชวนพี่อดิศักดิ์ไม่ได้ชวนเดี๋ยวจะเล่าเนี่ยโอเคแล้วก็ทำกับคุณสรยุทธไปเสร็จแล้วก็ตอนใกล้จะเปิดเนี่ยสักไม่กี่เดือนก็รู้ว่าจะต้องไปทำรายการเก็บตกจากเนชั่นในภาคทีวีกับคุณสรยุทธก็รู้แค่นั้นก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรเสร็จแล้วก็จัดรายการก็บอกคุณสุทธิชัยคุณสุทธิชัยก็ชวนให้ไปจัดแล้วก็ไปกับคุณสรยุทธ์ตอนนั้นก็จริงๆพอก็ไม่อยากไปจัดนะแต่มันก็โอเคมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือพี่ไม่ได้ชอบทีวีใช่ไหมเพราะว่าเพราะเราเป็นซีเนียร์ใช่ไหมเรื่องรายการก็โอเคคุณสรยุทธ์ก็มาจัดเราก็ต้องมาคือผมอยากทำวิทยุเพราะมันสบายวิทยุมันไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใช่ไหมมันไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมแต่พอมาทีวีปุ๊บเนี่ยมันโอ้โหคือการเตรียมข่าวมันก็ต้องเตรียมเข้มอยู่แล้วและยังต้องเตรียมตัวอีกก็ทำก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงจะถึงกำหนดออนแอร์จริงมันมีมากกว่านั้นคือคุณสุทธิชัยให้อ่านข่าวด้วยอ่านข่าวตอนพรามไทม์ของเนชั่นแชนแนลคือตอนสามทุ่มคุณสุทธิชัยก็เรียกไปคุยว่าโอเคทำรายการกับคุณสรยุทธเก็บตกจากเนชั่นคือเหมือนกับกนกทำกับสยุทธเคยทำวิทยุยังไงก็ทำอย่างนั้นน่ะเพียงแต่ไปออกทีวีแค่นั้นเองแล้วมันก็ลิงก์ออกวิทยุเหมือนเดิมคุณก็ไม่ได้ขาดงานวิทยุมันก็ลิงก์ออกวิทยุโอเคคุยเสร็จแล้วพอใกล้ๆจะออกเรียกไปคุยอีกกนกต้องอ่านข่าวเรามีผู้ประกาศเขามีผู้ประกาศเขามีอ่ะแต่เขามีอยู่แล้วแหละก็ชุดอ่านข่าวเลยโอ้โหคุณสุทธิชัยใช่ควรจะอ่านครับตอนนั้นจะเริ่มเลยนะเขาเรียกพี่ไปคุยห้องไหนโทษห้องคุณสุทธิชัยเลยตึกนั้นเลยตอนนั้นตึกหลังตรงนี้ใช่ไหมใช่เรียกพี่ไปคนเดียวใช่ก็เรียกไปแล้วก็บอกผ่านคุณอรสามาให้คุณอรสาก็ไปคุยด้วยผมอยากทำเลยอ่ะผมเนี่ยผมมาจัดรายการอย่างเดียวตอนเช้าโอเคจัดรายการไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่อยากอ่านข่าวเลยนะเขาก็คุณสุทธิชัยก็ล็อบบี้อะไรเงี้ยเพราะผมแบบผมเคยทำมาแล้วผมเคยอ่านข่าวมาแล้วแล้วผมไม่ชอบผมถึงมาทำวิทยุนะคุณสุทธิชัยก็เพราะผมเห็นคุณเคยอ่านข่าวมาแล้วไงผมถึงอยากจะให้คุณกลับมาอ่านข่าวทางทีวีเลยโอ้โหก็โอ้โหคุยกันอยู่นานมากแต่ผมไม่อยากทำจริงๆเลยคือจัดรายการเนี่ยมันเป็นอารมณ์หนึ่งจัดรายการเนี่ยมันก็เป็นการคุยข่าวจะมาพูดคุยกันแต่อ่านข่าวเนี่ยคือมันแข็งมันจะมีฟอร์แมตเป็นทางการหน่อยอ่านข่าวเราก็ไม่ชอบอะไรที่มันแบบเป็นทางการเป็นฟอร์แมตก็อ่านครับก็คุยกันที่สุดแล้วก็ไม่อยากจัดคุณสุทธิชัยบังคับขอสั่งให้จัดโอเคก็จัดรายการแล้วก็เป็นพนักงานนะก็ทำกี่วันครับทุกวันเฮ้ยคุณสุทธิชัยทำทุกวันเลยเหรอทุกวันนี่คือจันทร์ถึงศุกร์อะฮะไม่เลยกันหรอกจันทร์ถึงอาทิตย์โหคุณสุทธิชัยทุกวันเลยเหรอเฮ้ยกนกทีวีเมืองนอกเนี่ยข่าวนี่นะคือพรามไทม์ของทางเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นประมาณทุ่มหนึ่งครับผมแต่คุณสุทธิชัยเนี่ยก็บอกว่าพรามไทม์ของพวกทีวีสารัฐทีวีเมืองนอกเนี่ยเขาสามทุ่มพรามไทม์ก็ช่วงเวลาที่มีคนดูมากที่สุดคือสามทุ่มเราเนี่ยจะเน้นช่วงเวลาพรามไทม์ของเราคือสามทุ่มและของทีวีสารัฐเนี่ยคนอ่านข่าวเขาเกิดก็มีความน่าเชื่อถือมากเวลาที่มีการทำโพลเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาทำโพลว่าเขาทำถามชาวอเมริกันเนี่ยว่าเชื่อถือใครมากที่สุดปรากฏว่าคนอ่านข่าวตอนสามทุ่มเนี่ยได้รับความเชื่อถือมากที่สุดโพลออกมาเนี่ยมากกว่าประธานาธิบดีสหรัฐอย่างวอเตอร์ของใครเนี่ยแกก็ยกตัวอย่างผมฟังแกเล่าผมฟังเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเขามีความน่าเชื่อถือมากเลยนะเพราะเขาออกทีวีทุกวันมันต้องมีฟรีควินซีคือการจัดรายการทีวีเนี่ยการอ่านข่าวเนี่ยมันต้องมีความถี่มีความถี่และความถี่ที่จะทำให้คนติดได้คือทุกวัน every day ครับ
คุณต้องจัดรายการทุกวันคุณต้องอ่านข่าวทุกวันสามทุ่มคุณต้องโพลสามทุ่มคุณต้องโพลก็แบบคือเราทำรายการเรายอมอ่านข่าวเนี่ยยังต้องแบบทุกวันอีกแต่ตอนหลังก็ต่อรองจนกระทั่งแบบเหลือจันทร์ถึงศุกร์ได้เนี่ยเป็นที่มาของการทำรายการของแล้วพี่ต้องซ้อมกับพวกก่อนออนแอร์ไหมฮะไม่ทันแล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่าเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงเดือนนะแต่เขาซ้อมมาเป็นปีใช่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 แล้ววันแรกแต่ผมโอเคแต่ผมอ่านข่าวกับคนที่เขาซ้อมกันมาคุณลุงนภาคุณลุงนภาผมได้เห็นวิดีโอใช่ที่พี่หยอกวันแรกวันนั้นพี่ตื่นเต้นไหมครับพี่มีความรู้สึกยังไงตอนที่ไม่เลยผมไม่ตื่นเต้นเลยที่นายกชวนมาเปิดใช่ใช่ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเลยเพราะผมเคยอ่านข่าวมาแล้วหนึ่งผมเคยอ่านข่าวมาแล้วแล้วผมทำที่เนชั่นผมก็อ่านข่าวอยู่ทุกวันไม่ได้อ่านข่าววิทยุโอเคก็ไม่มีปัญหาเลยเลยครับพี่ก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงระยะเวลา3ปีแรกก็ไม่มีอะไรพี่ไปสมูทปกติใช่ทีนี้มันต้นเหตุของการที่จะต้องออกจาก UBC เนี่ยพอดีได้เอกสารเปเปอร์นั้นแกพี่อดิศักดิ์บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองที่พี่หรือว่าออกจากในกวนข่าวไปแซวทางไม่รู้เหมือนกันอันนี้พี่ไม่รู้ไม่ทราบใช่ไม่ทราบแต่รู้อีกทีก็ออกเลยรู้อีกทีก็ต้องถูกใช่ถูกออกจาก UBC 8ก็เป็นนโยบายของทางบริษัทแต่ว่าทางในช่อง Channel ต้องออกจาก UBC เพราะเรื่องการเมืองหรือไม่และเรื่องการเมืองนั้นคือเรื่องที่มาจากรายการของเราหรือไม่อันนี้ไม่รู้นี่ไม่รู้จริงๆนี่ฮะคือไม่รู้มันเป็นเหตุผลมันเป็นทางการเลยคุณรู้มันเป็นเหตุผลที่เป็นทางการพี่อดิศักดิ์เขาบอกว่าสัญญาหมดก็ใช่ไงใช่แต่ว่าแต่ถ้าเกิดจะถามว่าออกจาก UBC เนี่ยเพราะว่ารายการนี้มันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ใช่ไหมเออคือมันไม่ใช่เหตุผลอย่างเป็นทางการว่าโอ้โหมันไม่ใช่แล้วตอนนั้นพี่รู้สถานการณ์บริษัทรู้สึกไหมครับว่าบริษัทผมเฉยๆนะคือบอกตรงผมเนี่ยเป็นคนจัดรายการผมเป็นคนอ่านข่าวคือผมไม่ค่อยยุ่งอะไรกับพวกนโยบายเลยนะธุรกิจพี่ไม่สนใจไม่สนใจผมรู้แต่ว่าโอเคกนกทำรายการนี้จนถึงวันนี้ที่ UBC 8วันนี้ถึงวันนี้จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะไทยทีวีเป็นเสาพี่ไม่สนใจรู้ไหมครับอาชีพผมคือผมอ่านข่าวรู้ไหมครับว่าเขาลำบากขนาดไหนไม่รู้จริงมันไม่ใช่หน้าที่ผมโอเคมันไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วเขาลำบากขนาดไหนเขาลำบากขนาดไหนฮะก็มันก็ขาดทุนมาเรื่อยๆนะขาดทุนมาเรื่อยแล้วก็ต้องแล้วก็สุดท้ายก็เพื่อนพี่ก็ต้องออกไปใช่ไหมก็หนักเข้าไปอีกก็หนักเข้าไปอีกแต่ว่าพี่อดิศักดิ์ก็บอกว่าก็เราได้คุยอิชชูนิ่งกันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ลงในดีเทลหนังสือแกก็บอกว่าถึงสรยุทธ์อยู่ก็ไม่ได้ทำให้รายได้มากขึ้นประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าจากที่สัมภาษณ์พนักงานหลายๆคนเกี่ยวกับพี่สรยุทธ์เนี่ยคือมุมมองของผู้บริหารกับทุกคนเนี่ยจะมองต่างกันโดยสิ้นเชิงในความเป็นซูเปอร์สตาร์แต่พี่อดิศักดิ์มองอีกแบบนึงคือถึงอยู่ก็ไม่ได้มีรายมากขึ้นเพราะใครก็ไม่ลงโฆษณาอยู่แล้วใช่เพราะตอนนั้นแกไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ครับถูกไหมฮะก็เป็นซูเปอร์สตาร์กับพี่นะไม่ใช่หมายถึงว่าคุณสอยุทธอยู่เนี่ยคุณสอยุทธก็คือคุณสอยุทธจัดรายการผมมาตั้งนานแล้วไงครับคือคุณเข้าใจพี่สักพูดไหมว่าคุณต้องแยกว่าคุณสอยุทธตอนปีพ.ศ.นั้นน่ะคือคุณสอยุทธที่เนชั่นไม่มีภาพคุณสอยุทธที่ฟรีทีวีนะครับคือซูเปอร์สตาร์ของคุณสอยุทธในปีพ.ศ.นั้นก็คือซูเปอร์สตาร์ในกรอบของเนชั่นครับ46ใช่ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ในปัจจุบันนี้ครับเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยที่คุณอดิศักดิ์บอกว่าถึงคุณสอยุทธอยู่เนี่ยโฆษณามันก็เข้าแค่นั้นมันก็ใช่อยู่แล้วเพราะสถานีนี้เริ่มขึ้นมาเนี่ยก็มีคุณสอยุทธกับผมอยู่แล้วครับโฆษณาก็คุณสอยุทธอยู่แค่ไหนคุณสอยุทธอยู่ต่อก็แค่นั้นนึกออกไหมฮะครับแต่เราต้องแยกว่าความดังของเขากับอดีตเนี่ยในอดีตก็ยังไม่มียังไม่มีแล้วตอนที่เข้ามาทำคุณทีละเข้ามาทำกับพี่ก็เข้าขาดีต้องปรับอะไรกันอย่างนี้ก็ต้องปรับก็เป็นธรรมดาก็นักฟุตบอลมาจากคนละทีมมาเล่นทีมเดียวกันก็ต้องมาซ้อมครับผมแล้วก็ต้องลองเล่นจริงจะได้รู้ว่าโอเคคนนี้ก็ถนัดแนวสรุปตอนนี้พี่กับคุณทีละอ่านด้วยกันมากี่ปีแล้วครับ
ก็ตั้งแต่คุณสรยุทธ์ออก9ปีคุณสรยุทธ์ออกปีไหน46ครับ46แป๊บเดียวนะพี่ใช่ครับแป๊บเดียวนะใช่กำลังมาคิดถึงอดีตมันก็ขุดอดีตทีนี้ก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าโอเคผมรู้แล้วพี่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลยพี่เป็นเหมือนกับหน้าที่เป็นนักมวยใช่โปรโมเตอร์จะไปได้แอดไปได้สปอนเซอร์ที่ไหนไม่ใช่มันยุ่งช่วงที่เลย์ออฟแฟนพี่คุยอะไรกับพี่ป่ะเพราะว่าแฟนพี่เป็นคนที่เป็นชินเดอร์ลิสที่สับคนออกเลย์ออฟตอนไหนเลย์ออฟที่นี่ใช่ไหมใช่ครับมันจะมี2รอบอ้อเดี๋ยวโทษนะพี่พี่เล่านิดหนึ่งช่วง5ปีครบรอบ5ปีที่เมืองทองธานีก่อนเลย์ออฟรอบที่1ตอนนั้นเป็นไงบ้างครับพี่รับรู้สถานการณ์อะไรบ้างตอนนั้นรู้สึกจะหนักไปทางสมองไหลนะสมองไหลใช่ไม่เชิงเลย์ออฟเอสทีวีเกิดใช่คือมีเจ้าอื่นเกิดลักษณะแบบเคเบิลทีวีข่าวแบบเนี้ยเกิดแล้วก็มีการทุ่มซื้อตัวกันก็ไม่ได้เชิงเลย์ออฟนะเขาจะไปเท่าที่ผมรู้นะก็ไปอยู่ที่อื่นก็โอเคแต่พี่เป็นหัวหน้าผู้ประกาศแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นแล้วฮะตอนนั้นเป็นหัวหน้าแล้วพี่เรียกใครที่จะออกบ้างแล้วพี่เรียกมาคุยครับครับผมในโซนของผู้ประกาศเนี่ยไม่ได้มีลักษณะแบบนี้เท่าไหร่ครับไม่ได้มีปัญหาด้านนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแผนกอื่นแผนกช่างแผนกเครื่องช่างภาพแผนกในห้อง MCR แล้วก็พวกรีไลท์โต๊ะข่าวต่างๆตอนนั้นพี่พอรอบ2เนี่ยที่บอร์ดเขาสั่งมาให้พี่อดิศักดิ์คัดแหละกับแฟนพี่ในห้องที่ไม่มีไม่กี่คนพี่คิดว่ามันจะไปรอดไหมครับตอนนั้นเจออะไรตอนนั้นเจอคุณสุทธิชัยบอกเตรียมปิดเนชั่นแชนแนลพี่ได้เคยแววเรื่องพวกนี้มาไหมเคยได้ยินได้ยินไหมแล้วพี่เชื่อไหมไม่ได้ถึงเราเตรียมปิดไม่ใช่เตรียมปิดครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะให้สถานีอยู่ได้ครับไม่ใช่เตรียมปิดถ้าเตรียมปิดแล้วจะต้องเลย์ออฟทำไมใช่ไหมครับถ้าคุณสุริชัยมีเป้าหมายแบบว่าโอเคเอาละเตรียมปิดแล้วจะเลย์ออฟทำไมใช่ไหมถ้าเตรียมปิดก็ต้องปล่อยเลยไม่ต้องเลย์ออฟเพราะเดี๋ยวมันก็จะไปสู่จุดนั้นอยู่ดีนะพี่คือการเลย์ออฟเนี่ยการเลย์ออฟเปิดเออร์ลี่รีไทร์เนี่ยเพื่อที่จะให้องค์กรอยู่ได้ครับกระชับตัวคล่องขึ้นให้ไปได้ผมไม่ได้ข่าวว่าจะต้องแบบมีนโยบายว่าโอเคพอถึงเดือนนี้ปิดไม่ใช่ตอนนั้นมีปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมมีปัญหาอะไรมีปัญหาตอนนั้นมีปัญหาเดี๋ยวเท่าที่คุณไปสัมภาษณ์คนอื่นมาเป็นยังไงก็เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะค่าใช้จ่ายมันเยอะมากซะจนแบบไม่ไหวละก็ต้องยื่นสองข่าวก็เนี่ยก็บอกแฟนพี่ศักดิ์บอกแฟนพี่กับไม่กี่คนเนี่ยนั่งในห้องกลางชื่อเลยลิสต์คนนี้แผนกที่ไม่ศิลปะวัฒนธรรมมาออกกีฬาออกทุกส่วนกี่เปอร์เซ็นต์โต๊ะนี้กี่เปอร์เซ็นต์โต๊ะนั้นกี่เปอร์เซ็นต์โต๊ะนี้ควรจะมีต่อไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนพี่กนกยังไม่ได้ไปฟรีทีวีใช่ไหมครับเพราะว่ามันตอนนั้นคุณสอยุทธอยู่ไหมไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่ละเหลือพี่คนเดียวละตอนเนี้ยตอนนั้นรู้สึกไปแล้วนะเพราะผมไปจัดรายการกับเขาอยู่พักหนึ่งนะโอเคปะคือเขาออกไปแล้วใช่แล้วที่มันมีประเด็นอีกอันนึงก็คือว่าตอนที่พี่ไปที่ช่อง9เนี่ยเป็นการยืมตัวหรือเปล่าครับหรือว่าไปส่วนตัวการยืมตัวตอนนั้นไปรายการอะไรครับผมรายการที่ทำคุณสอยุทธเนี่ยคือคุยข่าวหรือข่าวพี่จำได้ไหมปีไหนครับตอนนั้นพี่ยังไม่คืออะไรยังดีกันอยู่ใช่ไหมดีกันอยู่ตอนนี้ก็ยังดีกันอยู่นะนะครับไม่จริงอ่ะไม่จริงอะไรถ้าดีจริงเขาให้ผมสัมภาษณ์ไปแล้วเขาไม่ตอบไม่สัมภาษณ์อ่ะใช่เขาไม่สัมภาษณ์เลยแล้วการที่เขาแม่คุณสัมภาษณ์ไม่เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยผมไม่ได้มีชู้ไม่มีส่วนได้เลยเขาอาจจะไม่อยากสัมภาษณ์เขาอาจจะไม่ว่างก็ได้เขาบอกว่าอันนี้น้องเอบอกนะผมไม่รู้นะก็บอกว่าเดินคนละทางดีกว่าแต่คนละอยู่ดีกว่าเพราะคุณไปบอกเขาว่าจะสัมภาษณ์เรื่องอะไร
ผมไม่รู้ก็บอกเนี่ยทำหนังสือนี้ให้ Channel 12ฟรีคือผมต้องการแค่ถามแค่อยากไปสัมภาษณ์เรื่องความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับ Nation Channel เพราะว่าผมอยากจะเขียนในเชิงของให้ผู้อ่านเนี่ยเล่าความหลังเล่าความหลังแล้วให้รู้ว่ามันเหมือนชีวิตคนนะความยากลำบากเนี่ยยิ่งไปสัมภาษณ์พิจิตรศักดิ์เนี่ยโอ้โหไปทั้งเคเบิลกว่าจะฝ่ามาเอาไปเคเบิลอ่ะไปตามแล้วคุณสยุทธคุณบอกว่าจะขอสัมภาษณ์เรื่องทำหนังสือ12ปีคือผมแทบจะไม่ได้มีอิชชูว่าจะทะเลาะกันอะไรยังไงตรงพวกนี้เลยใช่ใช่แล้วเขาก็ไม่สัมภาษณ์ครับก็ไม่เป็นไรแล้วบอกว่าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับผมก็ไม่ใช่ก็คือผมบอกว่าคือบอกว่าตอนนี้ดีกันอยู่คุณบอกไม่จริงอ่ะถ้าดีกันอยู่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับผมเขาไม่เกี่ยวไม่ก็คือคุณสับสนเลยเปล่าก็พี่ก็เขาอะไรนะพี่บอกอะไรนะผมไม่ทำรายการคนโกงเลยสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมแต่ก็โอเคถ้ามันเถอะผมไม่ได้อยากมีเขียนเรื่องนี้ตายครับก็ไม่ใช่อีกอ่ะเอ้าเหรอคือถ้าคุณไปอ่านคอลัมน์วันนั้นนะคุณก็จะเห็นคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดของผมเป็นคำพูดของคุณปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เอาล่ะผมไม่รู้เรื่องร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ในคอลัมน์วันนั้นเนี่ยผมอ่านข่าวแล้วผมถูกใจคำพูดอยู่3คนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณปุรชัยพูดประโยคนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งอีก2คนพูดแล้วผมในรอบสัปดาห์เนี่ยมันมีวลีที่แบบน่าสนใจอยู่3วลีแล้วผมก็เขียนแค่นั้นเองเนชั่นสุดสัปดาห์เนี่ยยกเอาแล้วผมก็ตั้งชื่อคอลัมน์ว่าอันนี้ผมทำงานกับคนโกงไม่ได้เนชั่นสุดสัปดาห์เอาประโยคนี้ไปขึ้นปกซึ่งผมก็ไม่รู้นะเขาก็ไม่ได้บอกผมแล้วพี่เขียนเนมถึงใครในญาติผมทำงานคนโกงไม่ได้คุณปุรชัยเนมถึงใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นไงผมไม่ได้อ่านนะใช่คุณปุรชัยเนมถึงใครตอนนั้นไงแต่ผมถูกใจอยู่3คน3ประโยคในสัปดาห์นั้นคือคนอื่นตีความหมดเอาไปตีความหมดจริงๆพี่ไม่ได้หมายถึงว่าพี่สรยุทธใช่ไหมผมเข้าใจว่าคนอื่นต้องตีความแบบนั้นเพราะเนชั่นสุดสัปดาห์เนี่ยเอาไปขึ้นปกเอาแล้วถามลึกๆจริงๆพี่หมายถึงเขาหรือเปล่าผมไม่ได้เขียนนะผมหมายถึงคุณผมชอบประโยคนี้ของคุณปุรชัยแต่พี่หมายถึงคุณสรยุทธหรือเปล่าไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงโอเคก็จบนะคนทุกคนก็เข้าใจผิดหมดใช่แล้วเอาภาพผมขึ้นปกแล้วบอกผมทำงานกับคนโกงไม่ได้โอ้โหแล้วพี่ไม่ไปว่าทางเนชั่นสุดสัปดาห์จะไปว่าอะไรมันออกไปแล้วคนที่สั่งให้ขึ้นปกคือใครรู้ไหมคุณสุทธิชัย คุณเสด็จพรเนี่ยเอาประโยคเนี้ยขึ้นปกเป็นเล่มที่ขายดีมากนะเล่มนั้นถ้าจริงๆทุกวันนี้พี่ยังคุยยังรักกันดีอยู่ไหมหรือว่ายังไงเขาไม่เขาเคืองผมแต่ผมไม่ได้มีอะไรกับเขาแล้วสรุปไม่ได้คุยกี่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่พี่ออกจากตอนที่เบรกกันนี่กี่ปีแล้วตอนที่คุณสยุทธมีปัญหาเรื่องคดีความช่องกลางเนี่ยนะก็ไม่อยากจะฟื้นฝอยหันตะเข็บกันปี50 50ปี50โอเคที่มาถึงพอเลย์ออฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือการหารายได้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ว่าคือพี่อดิศักดิ์คือคนไม่ยอมแพ้เขาส่งพวกพี่เนี่ยไปฟรีทีวีแล้วก็พี่อดิศักดิ์ก็บอกว่าพี่ไปเริ่มยังไงบ้างพี่ไปที่ไหนก่อนตัวพี่เนี่ยก็มีทางช่อง7คือผมเนี่ยพออมิ่งเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าคุณสยุทธเนี่ยติดต่อให้ผมไปจัดรายการเพราะเราเคยจัดรายการที่เก็บตกชุมเนชั่นครับผมก็เข้าขากันครับผมเพราะคุณสยุทธไปทำกับช่อง9ใช่ไหมคือคุณสยุทธทำตอนเช้าที่ช่อง3ครับผมแล้วก็ทำตอนกลางคืนที่ช่อง9คุยข่าวคุณสยุทธก็อยากจะจัดกับผมก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าผมจะไปได้เหรอผมจะไปได้ยังไงล่ะคุณออกไปแต่ผมไม่ได้ออกไปมากลายเป็นว่าพออมิ่งมาคุยกับผู้ใหญ่ที่เนชั่นคุยฮะคุยไปที่เนชั่นไม่รู้เอาไปผู้ใหญ่ที่เนชั่นเพราะแกคุยหลายระดับก็ขอตัวไปครับผมส่วนจะเอาตัวผมไปจัดกับสรยุทธเพื่อแลกกับอะไรของเนชั่นโฆษณาอะไรก็ว่าไปอาจจะไม่ใช่โฆษณาอาจจะเป็นรายการเป็นรายการโอเคในช่างก็จะมีรายการที่ทำในช่อง9เนี่ยแต่ต้องให้ตัวกนกมาทำกับสยุทธเพราะพี่มิ่งอ่ะก็อยากจะเห็นผมกับสยุทธจัดรายการเก็บตกจากเนชั่นที่ช่อง9เพราะคุณสยุทธไปทำช่อง3เนี่ยไม่ได้ไปกับผมภาพของเก็บตกจากเนชั่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ช่อง3ครับผมพี่มิ่งอยากจะให้มีตรงนั้นครับผมก็ช่อง3เนี่ยเรตติ้งของคุณสยุทธก็ดีมากกว่าเช้า
ช่อง9เนี่ยผมกับคุณสยุทธไปจัดตอนกลางคืนเรตติ้งก็ดีมากเพราะมันเป็นเก็บตกเนชั่นใช้ชื่อเก็บตกเนชั่นเหรอมันเป็นบรรยากาศอารมณ์แบบอ๋อคุยข่าวไงคุยข่าวก็พูดพี่พูดถึงเก็บตกเนชั่นผมก็มันคือเก็บตกเนชั่นคล้ายๆอ่ะเวอร์ชั่นอ่ะโอเคเพราะแฟนรายการเก็บตกเนชั่นก็จะรู้ว่าดูคุยข่าวก็คือดูเก็บตกเนชั่นแล้วก็ทําเสาร์อาทิตย์ด้วยที่มีก็ใช่เสาร์อาทิตย์ถูกต้องนี่แหละมันรันอยู่กี่ปีนะพี่คุณครูแล้วก็ครับก็มีจมูกมดที่ช่อง7อันนี้พี่แดงสุรังเป็นปีก็ติดต่อกับพี่ดิษะอันนี้ก็ยืมตัวก็เป็นเรื่องการโฆษณาก็แชร์กันพี่ไม่ชอบที่จะทำกับคุณหว่องใช่ไหมพี่ดิษะบอกไม่เอ้าไม่พี่ศักดิ์รู้ได้ไงพี่ศักดิ์มาตอบแทนผมได้ไงอ้าวพี่ไอ้สายให้สัมภาษณ์เนี่ยพี่ไอ้สายบอกเนี่ยผมไม่หากระหนกแล้วเนี่ยกระหนกบอกว่าเนี่ยไม่อยากทำคุณหว่องเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเพราะอะไรเหตุผลลองสามเดือนเหตุผลเพราะว่าดูง่วงๆมั้งไม่ได้เนี่ยพี่ผมมีนี่นี่จริงใช่ไหมที่พี่พูดผมพูดบ้างไหมไม่พี่ไม่ได้พูดแต่ว่าพี่อดิศักดิ์เป็นคนพูดแล้วพี่ศักดิ์ไปวิเคราะห์แบบนั้นได้ยังไงก็คงฟังจากพี่นะเท่าที่ผมไม่หมายผมไม่ได้พูด ถ้าผมพูดนะถ้าผมพูดแล้วผมจะไม่จัดกับใครนะมีแต่ไม่ใช่คุณเนี่ยไม่ใช่คุณบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแล้วผมเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวก็จะเป็นแรกแอดถามนี่แหละตอนนั้นอีกอันหนึ่งอันนี้ไอ้ตอนสองผมไม่ได้เป็นโอเคสุพี่ไปทำสามเดือนก็ทำเรื่อยๆใช่ไหมเขาคุณสุรางบอกให้ลองสามเดือนก่อนคือในเชิงร้องขอพี่อดิศักดิ์บอกว่าขอเธอขอให้กระหนกมาทำเธอเพราะว่าจะทำเรตติ้งสู้กับคุณสรยุทธ์ประมาณเนี้ยแต่พี่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าไม่ได้พูดว่าไม่อยากจะทำให้คุณบอกไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะจะได้พูดอย่างไรเอ้าก็ไม่รู้พี่อันนี้พี่สั่งพูดแต่ก็ไปอาจจะไปวิเคราะห์อะไรใช่ไหมโอเคพี่ทำจมูกบดเสร็จใช่ไหมอาจมูกแล้วพี่ไปที่ไหนอีกประสบพี่ไปที่ไหนครับก็นี่แหละก็ฟีทีวีก็มีสองช่องสองอันนี้เองเหรอใช่แล้วข่าวข้นนี่แหละข่าวข้นคนข่าวทุกวันนี้ก็ตอนนั้นไงตอนนั้นมีสองช่องนะฮะตอนนั้นมีสองช่องครับแล้วพอคุณสยุทธจะมาไม่ได้ทำช่อง9คุณสยุทธไม่ได้ทำช่อง9แล้วช่วงนั้นเนี่ยปี49ปี50 49ปฏิวัติใช่ไหมครับผมก็บอกคุณสยุทธว่าผมมาเบื่อทำรายการการเบื่อทำข่าวก็มีพูดกับแกนะเสร็จแล้วก็พอปี50พอปฏิวัติผมเคยบอกคุณสยุทธว่าถ้าปฏิวัติผมจะเลิกผมจะหายไปเลยนะหยุดจัดรายการไปเลยนะก็บอกแกเพราะเบื่อแล้วพูดกับแกเล่นๆแล้วก็ปฏิวัติแต่พอปฏิวัติก็ยังทำอยู่พอปี50เนี่ยพอปี50ผมก็ไปทำรายการมหานครเป็นวาไรตี้กับทางเวิร์คพอยต์จริงไปทำกับเวิร์คพอยต์อันนี้ก็เป็นไม่ทำแชร์ลิงก์พี่ยืมตัวยืมไม่ยืมขอตัวนี่ขอตัวในชั้นไม่ได้เลยคือคุณชาร์ลอตต์อ๋อเหรอพี่ไปสายพี่ชาร์ลอตต์เหรอใช่ตอนนั้นคุณชาร์ลอตต์เป็นผู้บริหารอยู่ช่อง7แล้วก็รายการมหานครเนี่ยของ Workpoint เนี่ยออกที่ช่อง7อ๋อเหรอแล้วคุณชาร์ลอตต์ก็อยากจะให้ผมไปร่วมเป็นทีมพิธีกรก็เลยขอตัวซึ่งพี่ศักดิ์ก็คงจะเกรงใจเพราะว่าคุณชาร์ลอตต์ก็เป็นผู้บริหารช่อง7แล้วผมก็ทำจมูกมดอยู่ช่อง7ก็เลยให้ไปทำคือแกก็ไม่อยากให้ไปทำนะเพราะบุคลิกเราเป็นคนข่าวไงไปเป็นพิธีกรวาไรตี้มันไม่ใช่เพราะพี่ศักดิ์ไม่อยากให้ไปเหมือนกันไม่อยากไปนะไม่อยากให้ไปเลยเพราะภาพเราไม่ให้แต่ผมอยากไป ผมอยากไปเพราะผมหนึ่งคือเบื่อข่าวเคอร์พวกนี้แล้วก็ผมก็ค่อนข้างสนิทกับหลายคนในเวิร์กพอยต์ครับผมก็อยากจะไปทำแล้วก็ไปทำเวิร์กพอยต์อ๋อเวิร์กพอยต์คุณปัญญาก็ไปเรียนรู้การเป็นพิธีกรแบบวาไรตี้จากที่นั่นก็มันต่างเยอะไหมครับผมเยอะมากแล้วผมได้ประโยชน์จากการเป็นพิธีกรที่
รายการที่มหานครในรายการประเภทบาไรตี้ที่เวิร์กพอยต์เนี่ยเยอะมากมันต่างไหมพี่ลงรายละเอียดสักนิดได้ไหมครับมันจะต้องมีการวิเคราะห์คนดูแล้วก็รูปแบบการควบคุมคนดูเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งผมทำรายการข่าวเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องแบบคอนโทรลคนดูเท่าไหร่เพราะคนดูเนี่ยไม่ได้มาในห้องส่งคนดูอยู่ที่บ้านเน้นที่ข่าวหัวใจของรายการข่าวคือข่าวเราเน้นนำเสนอข่าววันนี้เกิดอะไรขึ้น Who What When Where Why แต่รายการวาไรตี้เนี่ยเป็นรายการที่ไม่ว่าจะสดหรือเทปจะมีคนดูในห้องส่งมันจะมีสื่อกับคนดูฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอนโทรลคนดูในห้องส่งเราต้องทำรายการให้มันสนุกอันนี้ผมเรียนรู้จากคุณหม่ำเรียนรู้จากคุณธงชัยเรียนรู้จากพิธีกรหลายๆคนว่ามันทำแบบนี้มั้ยแล้วพวกนี้ก็มีเคล็ดแบบนี้ในการคอนโทรลคนดูซึ่งคนดูในห้องส่งเปรียบเสมือนคนดูทางบ้านถ้าเขาทำให้คนดูในห้องส่งสนุกได้ก็แสดงว่าทำให้คนดูทางบ้านสนุกได้มันมีเกวัตมันมีเกวัตตอนนั้นเลยอันนี้ผมเรียนรู้มาว่าวิธีเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูทำยังไงวิธีพูดวิธีจังหวะจับคนเป็นยังไงผมเรียนรู้ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ก็รู้สึกได้ทุกวันนี้เป็นพิธีกรรายการเช้าข่าวคนเนี่ยซึ่งผมเนี่ยโอ้เช้าข่าวคนเช้าข่าวคนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นรายการแบบกึ่งวาไรตี้ข่าวแล้วผมรู้เลยว่าผมได้ประโยชน์จากการที่ผมไปเป็นพิธีกรที่มหานครแล้วคนนี้ที่ทำกับพี่สุวิทย์ใช่ไหมตอนแรกทำกับคุณสุวิทย์แล้วคุณจอมขวัญแล้วตอนนี้เป็นใครครับเป็นคุณโสพลเอาพี่โสพลคุณโสพลโสพลนวรัตนพงษ์ใช่โอเคแต่มหานครแล้วพี่ไปไหนต่อเขาส่งพี่ไปไหนต่อเสร็จแล้วก็คุณสยุทธก็มีปัญหากับทางช่อง9ครับคุณสยุทธก็ไม่ได้อยู่กับช่อง9ครับมันอยู่ไม่ได้มีปัญหาคดีความกันรายการคุยพื้นข่าวก็ไม่มีครับแต่ว่าทางช่อง9เนี่ยอยากจะให้มีรายการข่าวในช่วงเวลาที่คุยพื้นข่าวเคยอยู่ก็มาติดต่อกับพี่ดิษฐ์ก็จะขอผมไปทำเหมือนกับผมไปทำคุยพื้นข่าวพิธีกรคือใครก็เป็นธีระก็แล้วกันเป็นคุณกำพูอย่างเงี้ยกำพูหวยนอกก็ตอนนั้นคุณกำพูก็มีชื่อเสียงเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากรายการลูกทุ่งมหานครตอนเช้ามืดกับคุณรัชนีครับก็ไปทำซึ่งผมอ่ะจริงๆนะผมไม่อยากทำรายการนี้นะผมบอกคุณนิสัตตอนนั้นผมก็รู้สึกผมก็สนุกกับลูกทุ่งมหานครไอ้ลูกรายการมหานครมันเวลาเดียวเหรอพี่มันอัดเทปใช่ไหมอันนั้นอัดเทปมันออกกี่โมงครับโทษนะผมวันอังคารช่อง7ครับผมแต่บางทีถ้าเกิดอัดเทปมันอัดจนถึงกลางคืนมันอัดนานแล้วพี่มันทำให้ผมกลับมาจัดรายการข่าวคนข่าวไม่ทันเอาเป็นว่าคุณนิสาก็อยากจะให้ผมไปทำรายการข่าวคนข่าวผมก็ไม่อยากทำผมก็บอกก็ที่ไม่อยากทำเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเคยทำกับสยุทธครับผมพอเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราอยู่เนี่ยมันจะน่าเกลียดไหมใช่ไหมมันจะน่าเกลียดผมควรจะไม่อยู่ไหมแล้วถ้าเกิดช่องก้าอยากจะมีรายการข่าวในเวลานั้นก็เป็นคุณธีระกับคุณกำพูสิผมไม่อยากจะอยู่มันว่าแบบเพื่อนที่เคยจัดรายการด้วยเขาไปแล้วแต่มันยังอยู่แล้วพี่รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องเป็นพี่เขาบอกว่าช่องก้าเขาอยากจะให้กนกอยู่เมื่ออย่างนี้พี่ดิศักดิ์เล่าให้ผมฟังว่ามีผลวิจัยออกมาจาก AC Nielsen หรือไงเนี่ยบอกว่าถ้าจะทำรายการต่อต้องเป็นกนกอธิรักษ์เท่านั้นคนอื่นไม่เอาช่อง9ครับช่อง9เขาขอมาครับเป็นรีพอร์ตมาแล้วยังไงต่อครับก็เนี่ยก็ที่สุดแล้วเขาก็บอกคิดมากไปอะไรเงี้ยช่อง9ก็แบบอยากจะได้คือเราก็ไม่อยากขัดใจช่อง9นะเพราะผู้ใหญ่ก็อยากจะอะไรโอเคเพราะว่าเรามีรายการทำมาหากินอยู่กับช่องก้าวโอเคมันยังยาวนานก็เลยทำขอบคุณคนข่าวแล้ว
ถานการณ์ Nation Channel ดีขึ้นไหมครับหลังจากที่ดีขึ้นนะดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงพี่หลังดีขึ้นเท่าที่ผมรู้นะเพราะว่าช่วงเวลาที่ทำข่าวคนข่าวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาเสนอข่าวมาตั้งแต่สมัยผมทำกับสรยุทธ์มันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากดูละครเพราะเป็นช่วงเวลาดูละครครับสังคมไทยเป็นสังคมดูละครช่วงเวลาหลังข่าวเนี่ยมันไม่มีรายการอื่นอะไรนอกจากละครฟีทีวีมีแต่ละครใช่ไหมจนกระทั่งพี่มิ่งเนี่ยให้กำเนิดคุยข่าวขึ้นมาเป็นรายการข่าวในช่วงเวลาของละครแล้วก็มีคนที่เราก็เลยรู้ว่าโอ้มีคนอยากจะดูข่าวนี่เยอะแต่ว่าไม่มีให้เขาดูเพราะมันเสนอละครกันหมดพอคุยข่าวทำติดปุ๊บแล้วข่าวคุณบนข่าวเข้าไปช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ติดแล้วก็โอเคผลตอบรับในแง่ของการตลาดก็ดีแต่พี่ไม่ได้รู้ตัวเลขก็มันดีขึ้นแค่ไหนรู้ตัวเลขโอ้โหพี่ไม่พี่ถูกลดเงินเดือนมั้ยครับตอนช่วงเลย์ออฟครับลดเวลาลดเงินเดือนมั้ยมีนะพี่ถูกแต่ผมถูกตอนนั้นวันผมถูกปี40ผมไม่ได้ถูกตอนที่มาทำ Nation Channel ผมถูกตอนต้มยำกุ้งอ๋อพี่ถูกต้มยำกุ้งใช่ตอนนั้นโดนอะไรครับต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเข้าใจหรือว่าเขาลดก็คือลดเงินเดือนอ๋อนะลดเงินเดือนแล้วช่วงเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่โอ้แสดงว่าพี่ไม่ได้ในธุรกิจเลยไม่เอาเลยไม่ใช่โอเคถ้าอย่างงั้นพี่เล่าคมชัดลึกนิดได้ไหมครับที่มาของคมชัดลึกคมชัดลึกคือรายการครับหรือว่ารายการครับเพราะว่ารายการคมชัดลึกเป็นรายการที่คุณสรยุทธเคยจัดที่นี่ครับเป็นรายการคล้ายๆกับ News Talk นะฮะคือในสถานีข่าวที่14ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้มีแต่การอ่านข่าวไม่ได้มีแต่การคุยข่าวมันต้องมีแบบอย่างที่คุณสุทธิชัยเคยทำ Nation News Talk ที่ช่อง9ครับอยู่หลายปีมากใช่มั้ยทุกวันอังคารตอนนั้นนะครับ Nation News Talk มีชื่อเสียงมากครับมันต้องมีรูปแบบการซักถามการเชิญบุคคลในข่าวมาซักถามครับก็ให้คุณสรยุทธทำผมชัดลึกก็ทำก็เป็นช่วงหลังจากอ่านข่าวพรามไทม์ 3:00 น.ถึง 4:00 น.แล้วก็จะเป็นรายการผมชัดลึก 4:00 น.ถึง 5:00 น.เป็นรายการที่ดังมากคือสถานีข่าว24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันดังทั้งสถานีแล้วก็ผมชัดลึกก็เป็นหนึ่งในรายการยอดฮิตผมชัดลึกใช่มั้ยฮะพี่กนกได้มีส่วนเข้ามาช่วยอะไรบ้างป่ะครับไม่มีเลยอ่ะไม่ฮะตอนเขาออกพี่มาเป็นเห็นเขาออกพี่มาเป็นใช่เพราะตอนเขาออกผมก็มาทำแค่นั้นเองใช่ไม่มีอะไรเพราะรายการมันยังต้องอยู่ต่อกวนกวนข่าวครับกวนกวนข่าวก็เป็นลักษณะแบบพูดคุยไลฟ์เรียลิตี้เหมือนกับคนคุยกันในบ้านคนคุยกันในสภากาแฟในร้านกาแฟอย่าไปคิดว่านี่เป็นการอ่านข่าวจัดรายการข่าวแบบเป็นฟอร์แมตเป็นทางการไม่คุณคุยข่าวคุณคุยถึงนักการเมืองคุณคุยถึงการทุจริตในโครงการสัมปทานอะไรก็ตามแต่คุณคุยในบ้านคุณคุยในร้านกาแฟเนี่ยคุณจะเป็นตัวคุณให้เป็นอย่างนั้นเลยให้เป็นอย่างนั้นเลยคือเป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นเลยก็คุยกันก็เชิญคนที่ค่อนข้างจะมีมุมมองหลากหลายครับก็มาพูดคุยกันก็มีคุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์เนี่ยเป็นตัวชงนะครับคุณสรยุทธ์เป็นตัวชงเป็นตัวเดินเรื่องวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วก็มีคุณโสพลโสพลนะฮะค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์หน่อยซีเรียสจริงจังมีคุณอ๋อยกฤษณะก็จะแบบเบาลงมาหน่อยครับมีคุณแอนดรูบิกก็เป็นลักษณะมุมมองของคนวงนอกคนต่างชาติด้วยแล้วก็มีผมก็จะหนักไปทางแซวห้าคนนะครับพี่ห้าคนแล้วคุณสุนันทวดีไม่ฮะมีแต่ผู้ชายใช่ตอนนั้นแล้วก็พอผมไม่แน่พวกอาจจะมีผู้หญิงบ้างก็เป็นแขกรับเชิญบางทีแค่นั้นถ้ามันมีเรื่องเกี่ยวกับท็อปิกเกี่ยวกับผู้หญิงก็เชิญมาครับผมสงสัยว่าเนชั่นเนี่ยทำไมหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คนเยอะมากเรามีคนกระจายไปเนชั่นแชนแนลมัน
มันไม่ดีตรงไหนครับคนถึงออกไปข้างนอกเยอะมากเงินเดือนมันน้อยมันทำงานหนักผมจะตอบได้ไหมก็ไม่รู้ผมถามในความรู้สึกพี่เพราะว่าพี่เป็นหัวหน้าผู้ประกาศเนี่ยคุณต้องคิดถึงทีมฟุตบอลเนี่ยครับมันจะเปรียบเทียบกันได้ครับผมใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณคิดว่าทีมฟุตบอลทีมหนึ่งดีเนี่ยดีมากทุกคนได้อยู่ทีมฟุตบอลทีมนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะไม่ไปไหนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะครับก็คือนักฟุตบอลเนี่ยอยู่ทีมไหนก็ตามแต่เนี่ยนะฮะในช่วงเวลานั้นการตัดสินใจที่เขาอยู่เนี่ยมันต้องเวลานั้นเลยพอเวลาเปลี่ยนเงื่อนไของค์ประกอบอะไรบางอย่างเปลี่ยนทีมอื่นเปลี่ยนทัวร์นาเมนต์เปลี่ยนบรรยากาศการแข่งขันเปลี่ยนเนี่ยการตัดสินใจเขาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปครับใช่ไหมฮะถ้าเนชั่นแชนแนลถ้าเนชั่นแชนแนลเป็นต่อให้เป็นสถานีที่ดีที่สุดเนี่ยก็ยังมีคนออกใช่ไหมฮะเพราะว่าดีที่สุดของผู้ประกาศคนนี้กับดีที่สุดของผู้ประกาศอีกคนหนึ่งมันแทบไม่เหมือนกันข้าจะมองว่าช่องนั้นดีกว่าหรือว่าช่องนี้สถานีดีแต่เขาได้ไปทำรายการที่ช่องนั้นเข้ากับตัวเขามากกว่าผมมันเยอะแล้วอะไรที่ทำให้พี่ต้องอยู่ที่นี่นานถึง12ปีครับส่วนหนึ่งก็คือ12นี่มากกว่านั้นนี่ฮะมี 2-3 ส่วนสำคัญ1ก็คือว่าแม่ผมไม่ค่อยอยากจะให้ย้ายงานบ่อยเริ่มต้นเลยนะครับผมแม่ผมคนจีนสมัยก่อนนั้นก็จะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากก็โอเคสองก็คือพอผมแต่งงานแล้วเนี่ยภรรยาผมก็ทำงานที่นี่ภรรยาผมอยู่ก่อนผมนี่ภรรยาผมเนี่ยเป็นลูกม่อที่นี่อยู่ก่อนผมกี่ปีครับอยู่ก่อนผม3ปีมั้งแล้วเขาชวนพี่มาไม่เกี่ยวกันเลยใช่คุณอรสาชวนแต่ว่าผมเป็นฟรีแลนซ์ผมติดต่อกับเนชั่นเนี่ยผ่านทางภรรยาผมเป็นตัววันนี้เขามีประชุมนะคะคุณก็โนบมากอย่างเงี้ยก็เลยรู้จักกันแล้วก็ภรรยาผมก็เป็นลูกม่อที่นี่ก็ไต่เต้ามาจากเลขาเลยอ่ะมาจากระดับเด็กๆเลยอันนี้เป็นกรรมการ NBC อ่ะพี่ไม่ใช่ธรรมชาติ600ล้านนะแต่เนี่ยก็เพราะการเป็นลูกม่อเก่งหรือไม่เก่งก็แล้วแต่ก็คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีเลือดเนื้อเชื้อไขของเนชั่นแล้วแฟนผมเป็นคนที่คือจงรักภักดีต่อองค์กรสูงแล้วก็ซื่อสัตย์แฟนพี่ถูกดึงจากส่วนไหนครับจากแฟนผมอยู่วิทยุอยู่วิทยุอยู่วิทยุมาก่อนอยู่กับคุณอรสาอยู่ก่อนคุณอรสาอีกนะจริงดิใช่เป็นเลขาคุณสุภาพมาก่อนโอ้สุภาพเคลื่อนใจใช่ฮะเป็นเลขาคุณสุภาพคุณสุภาพก็รักมากก็พอเนชั่นไปทำไอทีวีครับคุณสุภาพยังเคยคิดจะเอาแฟนผมเนี่ยไปอยู่ไอทีวีแต่คุณสุธิชัยไม่ให้เพราะว่าแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่รู้ระบบของที่นี่แล้วไงรู้กระบวนการต่างๆเนี่ยซึ่งคนในเนชั่นเนี่ยมีคนอย่างแฟนผมอยู่จำนวนหนึ่งแล้วทุกวันนี้องค์กรเดินได้มาขนาดนี้เพราะคนกลุ่มนี้นะก็ประมาณพวกพี่อดิศักดิ์โอ้โหพี่ศักดิ์นี่ใช่เลยพี่ศักดิ์นี่ก็อยู่แบบโอ้โหพี่ศักดิ์นี่ก็มีฝีมือมากนะแกเก่งมากแล้วความจริงเนี่ยมีทีวีเกือบทุกช่องนะที่เนชั่นไปทำฟีทีวีอ่ะติดต่อพี่ศักดิ์หมดนะช่อง9ก็เคยอยากจะติดต่อแกไปบริหารไปเป็นเหมือนกับเท่าที่ผมรู้ช่อง7ด้วยแล้วแกเป็นคนที่คุณแดงสุรางเนี่ยยังไงอ่ะเชื่อใจแล้วมีอะไรเนี่ยคุณแดงจะติดต่อผ่านคุณอดิศักดิ์ติดต่อผ่านอดิศักดิ์พี่ว่าพี่อดิศักดิ์เป็นได้สัมผัสมั้ยแกเป็นคนยังไงแกเป็นคนบ้างานถ้าคุณสุธิชัยเป็นคนบ้าข่าวนะคุณอดิศักดิ์เป็นคนบ้างานคุณต้องเข้าใจคำนี้เลยนะคือบ้าข่าวคือกูอยู่แต่ข่าวลมหายใจกูทุกนาทีมีแต่ข่าวคุณอดิศักดิ์ทุกนาทีทุกลมหายใจกูมีแต่งานไม่ว่าให้แกบริหารอะไรก็ตามแต่แกจะเข้าไปแบบแต่แกก็ทำไม่ขึ้นอยู่หลายปีพี่ใช่ไหมใช่ตั้งแต่เกือบ10ปีอ่ะก่อนเข้าตลาดคนด่าแกเยอะไหมพี่นี่ผมคิดเอาเองนะมัน
น่าจะมีคนด่าเยอะนะไม่ใช่หรอกเพราะว่าคุณความสําเร็จมันไม่มาสักทีมันนานพี่สามมันนานเกินไปนะไปทําอะไรไปทํางานที่มันยากและเป็นงานแบบนับ1ในวงการเสมอมันยากคือให้แกไปลองทํากรุงเทพธุรกิจหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับแรกของเมืองไทยคือคุณอย่าลืมว่าคนที่เข้าไปเป็นด่านหน้าเนี่ยมันไม่รู้อะไรนะถามว่ามันเคยมีตัวอย่างให้ดูไหมไม่มีอ่ะคุณนั่นแหละจะเป็นคนทำและจะเป็นตัวอย่างให้คนเดินต่อมาเนี่ยดูไอ้คนตรงนี้น่ากลัวนะถูกไหมครับคนตรงนี้ก็ต้องบอกว่าบางครั้งแกก็ต้องลองผิดลองถูกเพราะมันไม่รู้มันจะดูจากไหนวะอ่ะคุณแกทำกรุงเทพธุรกิจดูจากไหนเป็นหลักไม่มีแต่แกมาช่วงแกทำทีวีเคเบิลข่าวตลอดทั้งคลื่นทั้งสถานีตลอด24ชั่วโมงจะดูจากไหนไม่มีใช่ไหมแล้วช่วงที่ปิดเยอะพี่ที่ไปเปิดตะลุยพี่เป็นบอร์ดด้วยใช่ไหมช่วงนั้นเปิดอะไรตะลุยที่ไปเปิดยูทีวีเปิดเนชั่นแนลเชียงใหม่ผมไม่ได้เป็นบอร์ดผมเป็นหัวหน้าผู้ประกาศแล้วมีใครปรามมีใครปรามไงบ้างไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งทำเลยมีบางทีมีแต่คุณอดิศักดิ์คุณต้องยอมรับว่าแกเนี่ยไอเดียแกเยอะไอเดียแกเยอะมากและแกเป็นคนทำงานที่เกิดมากับพวกเนี้ยเกิดมากับการไปลองทำนู่นลองทำนี่คุณสุทธิชัยก็ให้แกคุณธนาชัยก็ให้แกลองทำนู่นลองทำนี่แกก็เป็นพวกแบบมีอะไรแกเป็นคนแรกเสมอและแกเป็นคนแรกแกไม่ได้เป็นแบบจอมทัพนั่งอยู่บนคอช้างไปลบนะแกเป็นแบบไพร่พลด้วยแกทำทุกอย่างฉะนั้นบางทีแกก็ต้องบาดเจ็บแต่แกชอบอะไรก็ตามแต่ก็จะชอบลุยแกทนคือแกทนถึงด่าถึงว่าได้ในช่วงเลย์ออฟผมก็คนต้องด่าแกเยอะแน่นอนแกเก่งมากและแกละหายากนะแกเก่งคือเป็นคนที่เก่งทั้งเรื่องการผลิตเรื่องข่าวรู้เนื้อหาข่าวและเก่งทั้งการตลาดยังคุณถามผมนะเรื่องการตลาดไม่ต้องถามเลยผมไม่สนใจเลยให้พี่มารันแทนพี่เอกสารที่ทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกความเป็นซูเปอร์สตาร์พี่มาไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เลยแกนี่แบบแกเกือบเหมือนคุณสุทธิชัยเกือบแล้วครับคุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นซูเปอร์สตาร์ของเนชั่นแต่คุณสุทธิชัยไม่มีแกไม่ได้นะพี่นะใช่เพราะผมรู้สึกว่าคุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นพวกแบบใช้น้ำลายนึกออกไหมความไม่จากที่ผมทำรู้สึกนะคือคุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นก็มาสั่งอดิศักดิ์เนี่ยอดิศักดิ์เป็นคนจัดรายการและเป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องทิศทางการตลาดแต่ต้องมีพี่อดิศักดิ์นี่หรอไหมถ้าไม่มีใช่คือพี่ผมก็เลยบอกว่าคือคนแรกของที่เนชั่นน่ะคือคุณสุทธิชัยแล้วก็เป็นคุณอดิศักดิ์คือจากที่ผมไปถามพี่อดิศักดิ์พี่อดิศักดิ์ทำเงี้ยคนน่าจะด่าแกเยอะผมก็ถามแกตรงๆแกก็บ่นมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะมันคือคุณสุทธิชัยด้วยผมถึงต้องมาทำอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่ได้อยากจะทำคณะกรรมการพี่คิดว่าอย่างพี่อดิศักดิ์เนี่ยเป็น CEO ของ NMG ได้ไหมครับสบายเลยถ้าสมมติคุณสุทธิชัยเป็นอะไรไปสักคนเนี่ยสมมติสบายได้เลยใช่ทุกวันนี้เวลาประชุมบอร์ดใหญ่ของทาง NMG เนี่ยก็ไอเดียหลายอย่างก็มาจากแกนะครับพี่ครับพี่ช่วงที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพี่คิดว่าNation Channel เนี่ยมันจะมาได้ขนาดนี้ไหมจากบริษัทที่โอ้โหแบบมันก็ลงๆจนกระทั่งบริษัทไม่เป็นบริษัทไม่มีหนี้เลยเคลียร์หมดเลยพี่คิดว่ามันผมไม่ได้คิดอะไรนะไม่คิดอะไรผมดูว่าผู้บริหารเขามั่นใจมากผมไม่ได้คิดอะไรมากเขาร่วมมือร่วมใจกันขนาดไหนครับหลังจากที่เลย์ออฟเพราะว่าพี่ชมัยพรเนี่ยท่านบอกว่าแกบอกว่าเราทุกคนมันก็กอดคอกันแล้วก็ยังไงเราจะพิสูจน์ให้ไอ้ทางนู้นอ่ะเห็นว่าเราทําได้เราไม่ใช่แบบความเป็นมืออาชีพอ่ะความเป็นมืออาชีพใช่มั้ยความที่อยู่ในสายข่าวมาแล้วก็เป็นสถานีที่ทําข่าวจริงๆคือไม่มีเจตนาแอบแฝงอะไรเลยคือทําข่าวแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังผลทางการเมืองเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นคนแรกที่ทําฉะนั้นก็มีประสบการณ์มากกว่าใครเราก็มั่นใจแต่ทำไมพี่ชอบแขวะเสื้อแดงจังเลยครับแขวะเสื้อแดงเลยโอเคพี่ต้องตอบคืออย่างนี้คือแขวะเสื้อแดงเนี่ย
คุณอย่าลืมว่าพี่ชอบเป็นตัวพี่ชอบแขวะเลยนะคือผมทำรายการข่าวนะผมเป็นคนคุยข่าวผมไม่ได้อ่านข่าวใช่ไหมถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยผมไม่ได้แขวะแต่ผมทำรายการผมทำรายการเนี่ยมันหยอดมันมีหยอดมีอะไรใช่ไหมทำไมพี่ไม่หยอดฝั่งพันธมิตรบ้างอ่ะหยอดล่ายอดพันธมิตรก็ด่าผมจริงดิคุณไม่ได้ดูอ่ะดูอุ้ยทำไมผมยังไม่ดูพี่แต่ทำไมไม่รู้อ่ะก็ถึงจุดหนึ่งผมก็โดนทั้งเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองด่าก็เนี่ยมันนี่ก็วันที่นับประจักษ์ที่จอเจ็ดเลยผมก็นี่แต่ผมจะบอกให้นะผมคุณไม่รู้หรอกแต่ผมจะบอกให้ว่าเสื้อเหลืองด่าผมเรื่องโหวตโนเสื้อเหลืองแล้วนรงโหวตโนผมบอกว่าถ้าคุณบอกว่าผมทำไมชอบแขวะเสื้อแดงผมไม่สนใจอ่ะเสื้อเหลืองมันก็บอกโหวตโนไม่มีประโยชน์เราควรจะไปใช้สิทธิ์เราควรจะไปใช้สิทธิ์เลือกใครก็เลือกโหวตโนไม่มีประโยชน์แต่จริงๆพอพี่พูดไปมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะชาวบ้านก็ไปตีคล้องร้องเปล่ากันเองนะอย่างผมไปดูไอ้112อะไรตอนนั้นที่พี่ว่าจะไปจริงๆไม่มีอะไรนะเงียบใช่ทางเนี้ยทางในเนชั่นเนี่ยเงียบแต่ข้างนอกแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโอเคทําแต่พี่ผมอยากพี่คิดว่าเนชั่น channel จะมีถ้าเกิดเนชั่น channel เนี่ยเป็นชีวิตคนเนี่ยที่ขึ้นลงๆเนี่ยพี่อยู่กับมันมาตลอดพี่คิดว่าเป็นสิ่งอะไรที่น่าเรียนรู้ที่อยากจะบอกผู้คนครับจากที่พี่อยู่มาอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นคุณสุนันทวดีบอกว่ามันเหมือนกับต้นตะบองเพชรซึ่งอยู่กลางทะเลทรายแม้มันจะไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงเข้ามามันก็สามารถจะยืนอยู่ได้อะไรอยู่ตัวมันเองอะไรเงี้ยนะประมาณเนี้ยในมุมมองของพี่จะเป็นยังไงครับผมว่าก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีอาชีพอะไรก็ตามแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จถึงขีดสุดแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานไปได้ด้วยตัวเองสำหรับผมนะถ้าผมมองในเชิงชั้นหน้าเป็นคนนะครับไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จถึงขีดสุดตัวเนี้ยใช่พอแล้วก็แต่เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองและแน่นอนเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนที่มีประสบการณ์แน่นอนเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากแต่ถามว่าคนนี้เนี่ยที่สุดของที่สุดในเส้นทางนี้ไม่ใช่นี่ถ้าผมคิดนะผมคิดว่าเขาก็เป็นคนเป็นคนทำงานคนหนึ่งซึ่งเขาแทบจะไม่มีวันถึงจุดที่แบบสบายนะจากนี้ไปงานเราก็จะไม่เหนื่อยละงานเราจะเดินไปได้ไม่ใช่ผมรู้สึกว่าจุดนั้นเนี่ยจะไม่มีวันเกิดกับเนชั่นด้วยซ้ำไปแต่ว่าผมนะเท่าที่อยู่ข้างในมานะสมมติอาจจะเป็นสมมติถ้าสมมติมันเข้าแต่ละซ้ำเช่นไปเทคโอเวอร์สถานีสักคืนอะไรแค่สมมติช่องเจ็ดอะไรเงี้ยอย่างแยกถือผมมองคนทำงานนะผมมองคนทำงานว่าผมอยู่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราหวังนะไม่ใช่จริงๆที่หวังยังไม่เห็นภาพนั้นผมอยากจะเห็นภาพแบบณปีแรกที่เกิดในเนชั่น Channel บุคลากรทุกตำแหน่งในเนชั่น Channel เมื่อปี43เนี่ยครับ5ปีเนี่ยมันอีกระดับหนึ่ง10ปีมันอีกระดับหนึ่งใช่มั้ย10ปีสําหรับการทํางานเนี่ยมันมากนะนานยาวนานกว่ามันจะหลุดกว่ามันจะหลุดนะใช่แต่คุณรู้มั้ยว่าผมก็ยังรู้สึกว่าพอปีที่10 11จนถึงปีนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าคนบางคนก็เหมือนกับผมเพิ่งเคยเจอเขาในปีแรกของ Nation Channel เหมือนไม่มีพัฒนาการหรอหรือว่ายังความสดเหมือนเพิ่งมาเริ่มเหมือนเพิ่งมาเริ่มNation Channel ยังไม่สามารถหลีกพ้นคนเป็นคือผมอยากให้เป็นองค์กรที่แบบใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในแผนกนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บทำงานในปีที่12ของ Nation เลยแต่คนนี้ทำงานเนี่ยในปีที่1คือมันไม่มีพัฒนาการอะไรเงี้ย
มันไม่เชิงนะมันไม่ใช่พัฒนาการคือถ้าบอกว่าไม่มีพัฒนาการเนี่ยก็ไม่ใช่แต่มันยังทำงานหนักเหมือนเดิมก็คือคนที่อยู่กับผมปีแรกจนถึงปี12คนคนนี้เหมือนอยู่ปีแรกอันนี้ก็เรียกไม่มีพัฒนาการแต่ที่ผมหมายความถึงเนี่ยหมายความถึงว่าปี12ถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นคนเข้ามาแล้วเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างในปีแรกนึกออกไหมฉะนั้นก็คือว่าคนคนนี้ที่เพิ่งเข้ามาในปี12เนี่ยถ้าคนคนนี้เข้ามาสะเบอะสะบะเหมือนอย่างปีแรกคนที่อยู่กับผมมา12ปีรวมผมด้วยต้องรับผิดชอบที่ไม่สามารถอบรมสั่งสอนเขาโดยจากประสบการณ์12ปีผมรับคุณนะคุณเข้ามาทำงานเฮ้ยนี่น้องที่นี่ก็เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนนี้ทำงานปุ๊บเริ่มเลยเริ่มได้แบบอยู่เลยไม่ต้องแบบโอ้โหไปเริ่มแบบปีที่1เลยเด็กเริ่มต้นปีที่1แต่เข้าทำงานใน Nation Channel ครบ12ปีต้องมีอารมณ์นั้นต้องมีอารมณ์นั้นแต่ไม่มีอารมณ์นั้นเพราะอะไรนะเพราะรุ่นพี่มันห่วยรุ่นพี่มันห่วยรุ่นพี่มันสักแต่ว่ารับคนเข้ามาผมไม่รู้แล้วผมเห็นผมก็ดูการทำงานของกองนี้ดูโต๊ะนี้ดูคนออกทีวีปีแรกเลยเหมือน Nation Channel 2543เลยดูการทำงานดูภาพที่มันออกมาแล้วพี่ว่า Nation U เนี่ยช่วยได้ไหม Nation U Nation U มันอีกอารมณ์หนึ่งมันอีกเนื้อหาหนึ่งสมมติว่าก็เด็กพวกนี้มันก็ต้องมาเป็นลูกน้องพี่พัฒนาคนข้างหน้ามันอีกเนื้อหาหนึ่งขออีกสองคำถามครับพี่ตอนนี้พี่เป็นหัวหน้าผู้ประกาศอยู่ป่ะครับไม่ได้เป็นนะไม่เป็นบริหารละเอาให้เลยก่อนให้ผู้อำนวยการสารงานผู้ตำแหน่งเป็นอะไรยังไม่รู้เลยเวรจริงไม่รู้ครับรู้แต่ว่ามันเป็นบอร์ดแต่รู้ว่าแฟนพี่เป็นบอร์ดที่นี่คุณหน่อยอรัญญาเป็นหัวหน้าผู้ประกาศแล้วตำแหน่งนี้ทำอะไรฮะผู้อย่าถามเลยโอเคเนี่ยตามนั้นนะพี่นะอ่ะโอเคตอนนี้พี่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ละเป็นซูเปอร์สตาร์ฟังพี่ฟังผมก่อนครับก็เมื่อกี้พี่บอกว่าคุณสอยุทธในภาพนั้นพี่ผ่านมาแล้วพี่ไปข่าวทุกวันอะบ่ฮบ112ก็เป็นนพจักก็เป็นจอเก๋ก็เป็นก็ถือว่าพี่เป็นข่าวคนก็เดี๋ยวนี้พี่น่าจะเป็นโรโมเดลแล้วล่ะผมคิดว่าในคนรุ่นนับอย่างเงี้ยเขากำลังเรียนเนี่ยไม่ได้จบไปเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าสำหรับตัวผมเองก็ผมมีความรู้สึกว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพเนี่ยอยากให้พี่คำแนะนำว่ามันควรจะมีรูปแบบหรือว่ามีคำแนะนำยังไงซึ่งผมอยากจะใส่ไปในหนังสือด้วยครับเพราะบางคนมันก็ไม่ดังบางคนก็เป็นผู้ประกาศก็รุ่งเรืองดอนบางทีอาชีพก็ไม่มั่นคงใช่ไหมครับครับพี่มีคำแนะนำคือผมเนี่ยฟรีทีวีก็ไอ้เคเบิลก็จะเกิดเยอะวันข้างหน้าครับก็คือผมพูดเสมอนะว่าคนเราเนี่ยต้องทำงานในตัวเองในงานที่ตัวเองอยากทำครับนะทำงานในสิ่งที่ตัวเองอยากทำงานในฝันคุณต้องมีงานในฝันถ้าคุณอยากเป็นผู้ประกาศคุณเข้ามาเป็นผู้ประกาศคุณแสดงว่าคุณต้องอยากเป็นผู้ประกาศนะคุณไม่ได้มีแบบหนูอยากเป็นผู้ประกาศเพราะหนูอยากมีชื่อเสียงหนูอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ข่าวหนูอยากได้เงินเยอะๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยากเป็นแอร์โฮสเตสก็ได้นะคุณอาจจะอยากเป็นตำรวจก็ได้แต่บังเอิญคุณเห็นว่ามันมีซูเปอร์สตาร์ข่าวเกิดขึ้นคุณอยากเป็นอย่างนั้นมันรั่วมาอารมณ์แบบนั้นมันรั่วมาอย่างเงี้ยไม่ยืดหนึ่งก็คือคุณต้องอยากเป็นผู้ประกาศข่าวจริงๆคุณทำงานในสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆแล้วคุณทำงานนั้นแบบมืออาชีพเลยนะคุณอยู่กับงานของคุณคุณไม่ต้องไปยุ่งกับฝ่ายขายคุณไม่ต้องไปจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรไม่ช่างเขาคุณสนใจผมเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าที่ผมคือผมเอาข่าวไปเล่าคุณต้องมีหน้าที่ในการรู้ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่ามีข่าวอะไรเกิดขึ้นและข่าวนี้เป็นประโยชน์ต่อคนดูไหมถ้าเป็นประโยชน์มันเป็นหน้าที่ของคุณคุณจะต้องเอาข่าวนี้บอกคนดูอย่างรู้เรื่องแค่นั้นพอแค่นั้นพอแต่คนจะไปนั่งอยู่นี่ได้ต้องมีผู้ใหญ่ชี้นี่คือเริ่มต้นไงเริ่มต้นและคุณต้องมีความอดทนคุณอย่าลืมว่าคุณกำลังทำงานกับ
สิ่งที่มันเป็นสื่อมันมีคำพูดว่าคนออกทีวี2อาทิตย์เนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะนะครับใช่วันที่สมัครงานมาเนี่ยรับคุณเป็นผู้ประกาศพอน้องคนนี้ออกทีวีไปสัก2อาทิตย์2เดือนเนี่ยเขาไม่เหมือนคนเดิมที่เขามาสมัครงานเลยนะเขาเปลี่ยนไปทีวีทำให้เขาเปลี่ยนไปทีวีจะทำให้คุณเปลี่ยนไปในทางบวกหรือลบเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่คุณผมขอคำแนะนำตรงนี้นะครับใช่ก็คือว่าทีวีมันร้ายนะครับอย่าลืมมันทำให้คุณเกิดได้แล้วมันทำให้คุณดับได้แล้วถ้าเกิดดับแล้วเนี่ยมันดับเลยนะมันโหดมากทีวีเนี่ยฉะนั้นคุณอย่าผีผลามนึกถึงคำพูดของคุณสุทธิชัยทุกคนเนี่ยมันต้องมีฟรีเควนซีงานอย่างอื่นมันจะมีช่วงพ้นโปรเลย3เดือน4เดือนก็ว่าไปทีวีก็มีอย่าใจร้อนเด็กๆรุ่นใหม่ใจร้อนมาเริ่มอ่านข่าวปุ๊บเริ่มจัดรายการปุ๊บต้องการเห็นผลต้องการหลายๆอย่างซึ่งเขาลืมไปว่านั่นเป็นแค่วีคแรกเดือนแรกอย่าใจร้อนมันต้องมีฟรีเควนซีมันต้องมีความถี่ให้คนเขารู้จักคุณให้คนเขารู้จักคุณคุณอ่านข่าวไปตามปกติอ่านข่าวคุณอ่านข่าวคุณมีหน้าที่ในการสื่อข่าวไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอยากจะเป็นคนนั้นที่พูดตลกไม่ต้องอยากจะเป็นคนนี้ที่แซวพวกเสื้อนุ้นสื่อไม่ต้องคุณสื่อข่าวไปพอหมดเวลาออกถึงเวลามาทำงานคุณทำแบบนี้เรื่อยๆทำหน้าที่ให้ดีแล้วคนดูจะติดคุณต่อเมื่อวันหนึ่งหายไปคนดูทางบ้านจะถามถึงคุณแล้วอะไรที่ทำให้พี่ลองรันได้นานขนาดนี้ครับผมชอบงานนี้ผมเนี่ยผมชอบข่าวผมอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ยังไม่10 ขวบนะผมติดหนังสือพิมพ์เลยผมมาเป็นเด็กที่ไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่ร้านกาแฟเนี่ยกับผู้ใหญ่ที่เขาอ่านหนังสือพิมพ์จีนผมอ่านไทยรัฐผมชอบอ่านข่าวผมชอบข่าวผมอยากจะรู้ข่าวอยากจะรู้ข่าวไปทุกหมดทุกวงการหมดอยากรู้ข่าวกีฬาอยากรู้ข่าวหนังอยากรู้ข่าวต่างประเทศอยากรู้หมดตื่นขึ้นมาก็อยากจะรู้ข่าวตื่นขึ้นมาผมต้องจับมือถือก่อนแล้วเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นเช็คนี่เพราะมันเป็นงานที่ผมชอบไงแล้วผมก็จะข้อดีของการที่เราได้ทำงานที่เราชอบเนี่ยนะคือเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานคุณจะรู้สึกเวลามันไปเร็วมากแป๊บแป๊บรับเงินเดือนแป๊บแป๊บรับเงินเดือนแต่ถ้าคุณทำงานในสิ่งที่คุณไม่ชอบและคุณอยากจะทำด้วยเหตุผลอื่นคุณจะทนทุกข์เมื่อคุณเจอปัญหาในงานนั้นคุณจะไม่ฝ่าฟันมันเหมือนโอ้เบื่อมันเครียดแต่ถ้าเป็นงานในฝันของคุณคุณมีความสุขตัวนี้ผมเป็นอย่างนั้นแต่บางคนผมเคยถามพี่ใหม่ก็น่าตาดีนะพี่ไม่ออกเขาบอกเขาไม่ชอบไม่ชอบก็จะมีอย่างนี้อยู่ใช่ไหมใช่ผมเนี่ยตอนแรกผมอยากทำหนังสือพิมพ์นะแต่ผมเนี่ยมีคนให้มาทำวิทยุเพราะเสียงผมถามผมไม่อยากเป็นวิทยุไม่อยากผมไม่อยากเป็นดีเจที่จบพี่เข้าวิทยุเลยเหรอใช่ก็มาทำวิทยุโอเคขอบคุณครับพี่พอได้นะได้ครับได้เยอะเลยครับก็เป็นเจ็ดเล็กๆน้อย